วันนี้เวลา17นาฬิกา13นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกนะพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวร,รกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทกลับบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ตามลำดับดังนี้ นายยอนทัวกรอดเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเดนมาร์กประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาศให้เฝ้าทูลละองทุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่26ตุลาคม2563เฝ้าทูลละองทุลีพระบาทกลัาประคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้นางคามมลาทัวกรอดภรรยาร่วมเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทด้วย นายยูริยาวิยาโฮเอกอักรราชุูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้เฝ้าทูลลอะองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่19เมษาย,ยน2564เฝ้าทูลลอะองทุลีพระบาทกลาบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางเอลิน่ามูตาเนนภริยาร่วมเฝ้าทูลลอะองทุลีพระบาทด้วย นายมูฮัมหมัดอับดุลไฮเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวาโรกาสให้เฝ้าทูลละองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่20เมษายน2564เฝ้ 64, าทูลละองทุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ ต่อจากนั้นเวลา17นาฬิกา51นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีพระราชาทนพระบรมราชวร,รกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทตามลำดับดังนี้ ในอำนาจเจตเจริญรักอายการสูงสุดนำอายการประจำกองเฝ้าทุนละอ,องทุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ในโอกาสนี้รองอายการสูงสุดอธิบดีอายการสำนักง,งานคณะกรรมการอายการและเลขานุก,การอายการสูงสุดร่วมเฝ้าทุนละอ,องทุลีพระบาทด้วยข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้ฟังคำปฏิญาณของทุกท่าน ก่อนออกไปปฏิบัติหน้าที่อายการงานอายการนั้นมีหลักคุณธรรมที่เป็นพื้นฐานสำคัญอยู่และแก่ความสุจริตเมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมาก คำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถ กระทำสุจริตได้เลยท่านทั้งหลายผู้ทำหน้าที่อายการจึงควรทำเข้าใจความเข้าใจคุณธรรมข้อนี้ให้ทราบชัดและตั้งแต่ฝึกฝนอบรมตนเองให้มีความสุจริตเป็นปกตินิสัยขออำนวยพรให้ทุกท่านมีความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีความสุขความเจริญ โดยทั่วกัน รองศาสตราจารย์วิรพลทองมารักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้เฝ้าทูลละองทุลีพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผลผล,ผลิตของโครงการสาธิตการปลูกพืชผักพืชไร่และไม้ผลแบบประณีตในพื้นที่โครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริอเภท่ายางจัังหวดเพชรบุรี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และในโอกาสที่มหาวิทยาลัายแม่โจ้ก่อตั้งครบ90ปีในวันที่7มิถุนายน2567 นายกอบชัยสังสิทธิสวัสด์นาย,ยกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเฝ้าทุนละองทุลีพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบรรัณฑิตกิติมศิ์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากับทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายรูปปฏติมากรรมนูลต่ำพระมหาธาตุเจดีวัดพระสิงห์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิติมาศสาขาวิชาบริหารธุรกิจกับทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายภาคลุมไหล่และภาพพันคอแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสนพระราชาเลือไทยในการศึกษาการพัฒนาและการผลิตกระแสไฟฟ้าภายในประเทศ ด้วยทรงตระหนักว่ากระแสไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญเกี่ยวกับความเตริญก้าวหน้าของประเทศจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ตั้งแต่เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารกับพระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนโดยทรงมีพระราชปณิธานที่จะส่งเสริมเทคโนโลยีและพัฒนาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืน สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงตั้งพระราชารัยไทยที่จะสืบสารรักษาต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในด้านการส่งเสริมศิละปะชีพของราษฎรทั่วทุกภูมิภาค ทรงมีบทบาทสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานหัตถศิลป์ผ่านการปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในและต่างประเทศซึ่งเป็นการเผยแพร่ความงดงามอย่างมีเอกลักษณ์ของภูมิปัญญาไทยส่งผลให้เกิดการพัฒนาฝีมือและทักษะที่เน้นการสร้างสรรค์ศิลปะอันทรงคุณค่าสร้างไรายได้ให้แก่ราษฎรอันนำมาซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้น ศาสตราจารย์นายแพทย์จรัตรจวนเวลานายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เฝ้าทูลลอะองทุลีพระบาททูลเกล้าทูกลกระหม่อมถวายปริญญาแพทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับทูลเกล้าทูกลกระหม่อมถวายผ้าลีมาบาติกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และการสาธารณสุขตั้งแต่เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชทสยามกุฎราชกุมารทรงมีพระราชดำริให้จัดสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพพรราชขึ้นจำนวน21แห่งทั่วประเทศ ทำให้ราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดารเข้าถึงการรักษาได้อย่างเท่าเทียมพร้อมทั้งพระราชทานพระราชรัพย์ส่วนพระองค์จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ โดยเฉพาะช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ตลอดจนจัดสร้างอาคารและสนับสนุนโครงการต่างๆได้ส่งให้ความสำคัญกับสุขภาพพลนามัยที่ดีของราษฎรซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างสรรค์ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพเพื่อเป็นพลังในการพัฒนาประเทศต่ตอไป